มีทั้งที่ฮ่องกงแล้วก็เป็นภาพยนตร์ดับแสงระวีที่ญี่ปุ่นด้วยครับเพิ่งกลับมาเลยก็ดีใจมากๆครับที่ได้ไปเจออินเนอร์แฟนครับทุกคนแบบน่ารักมากๆเลยใช่ครับผมว่าแฟนคลับเยอะมากแล้วก็ฮอใหญ่มากครับผมที่ฮ่องกงครับผมแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยแฟนคลับน่ารักเหมือนเดิมเลยครับผมคิดถึงบรรยากาศแบบโอ้ไม่ได้ไปญี่ปุ่นมาเป็นปีแล้วครับผมก็แฟนคลับยังน่ารักเหมือนเดิมแล้วคอยซัพพอร์ตตลอดครับพี่บอกพี่สาวไม่แตกไหมโอ้แฟนมารอเยอะเลยครับใช่และเรียกว่าเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นครับอย่างวันนั้นแฟนเซอร์ไพรส์อะไรเราบ้างคะวันวันนั้นวันแฟนมิตรก็แฟนแบบเขาคอยส่งเสียงเชียร์ตลอดเลยเขาแบบมีรีแอคกับพวกเราตลอดเลยตอนอยู่บนเวทีครับน่ารักอ่ะชอบแบบนี้ไปอีกไปไหมก็ถ้ามีก็ไปอีกครับไปสักปีนึงเหรอไปเลยเหรอทำงานต้องทำงานด้วยมีแพลนจะไปไหนอีกไหมคะสำหรับพวกเรามีแพลนจะไปไหนอีกไหมล่ะครับของหนูมีแพลนสปอยล์ละเอียดเลยมีอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับมาในแถวไหนคะไม่ใช่แถวประเทศนี้ครับอย่างสปอยแล้วไว้ต่างประเทศแถบเอเชียเอเชียครับเอาไปพูดอะไรเฮียพูดอะไรแต่ครั้งนี้ก็ทำอยู่เฮียตอบหมดเลยครั้งนี้ผมน่าจะไปคนเดียวครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วคนเฮียเหงาหรอครับดูก่อนว่าเฮียติดธุระไหมครับแล้วดูก่อนว่าถ้าไม่ติดธุระก็อาจจะไปแวะไปเที่ยวไปเที่ยวดูทำงานไปเราไปเที่ยวเป็นเพื่อนก็แสดงว่าพี่อาจจะตามไปดูวิวด้วยถ้าไม่ติดธุระครับครับจะไปเซอร์ไพรส์เปล่าโอ้ยไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรแล้วครับผมเซอร์ไพรส์กันแบบนี้เซอร์ไพรส์มาเยอะแล้วถ้ามุดไปก็โอเคเฮียไปนะไม่ไปหรอกไม่ไปนะดับแสงเอวีเป็นไงบ้างที่ไปมาก็ดีใจที่ประเทศญี่ปุ่นได้แบบว่าได้ดูภาพยนตร์เรื่องแรกของเรานะครับผมก็ทุกคนแบบว่าได้ดูแล้วก็รู้สึกดีใจครับผมก็มีฟีดแบคที่แบบน่ารักครับผมเขาก็แบบแอบมีมันจัมป์สแกร์เยอะก็แอบตกใจอะไรก็รู้สึกต้อนรับดีมากครับผมใช่ครับพี่เตรียมไปที่ไหนดับแสงระวีดับแสงระวีนั่นสินะหนูมีไปที่มันน่าจะมีอยู่ครับต้องรอติดตามเอาฟีดแบคมีฐานที่ใจฟูกันเลยนะคะขอโอ้ดีใจฟูมากเลยครับแบบเป็นเหมือนภาพยนตร์ดับแสงระวีก็เพิ่งฉายที่ญี่ปุ่นแฟนก็เพิ่งดูครั้งแรกครับแบบแล้วแฟนก็ชอบดีใจมากๆที่แฟนๆเขาแบบไม่กลัวไม่กลัวได้ไงหนูว่าไม่กลัวเขาแต่เถียงว่าได้ใจจะมีกลัวบ้างแต่ดีใจที่ทุกคนชอบครับมีแฟนมีขนาดย่อมด้วยก็ได้ถ่ายทัดได้ถ่ายรูปกันเพราะเราได้ไปเองก็คือแบบได้รับฟีดแบ็กมาด้วยตัวเองเลยใช่ไหมใช่ครับแฟนๆเขาว่าฟีดแบ็กมาว่ายังไงบ้างก็ในงานแฟนคลับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในงานแฟนคลับเขาเรียกว่ารีแอคเขาก็ผมมาถามเขาว่าน่ากลัวไหมมีใครกลัวบ้างก็มีครึ่งๆเขาก็ยกมือก็คิดว่าน่าจะมีส่วนที่กลัวแล้วก็ส่วนที่แบบไม่เห็นน่ากลัวเลยจริงๆมันไม่น่ากลัวครับสนุกแต่โดยรวมก็ฟีดแบคดีครับดีเรื่องต่อไปต้องมาเราไหมอ่ะเรื่องต่อไปล่ะครับภาพยนตร์เหรอฮะใช่ได้ครับมาเลยมาแล้วอยากครับอยากไม่มาแต่ว่าติดต่อได้ครับผมอยากให้มาเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวมีซีรีส์ด้วยครับซีรีส์ของซองไวเวอร์บ้านเราโรแมนติกครับแล้วก็ท่าพาคิงเซอร์ด้วยงานก็แน่นเลยทั้งคู่งานก็แน่นไหมก็ถือว่าในปีนี้แน่นไหนก็พอแน่นก็มีเรื่อยๆเลยจริงๆปีนี้ได้ทำอะไรหลายอย่างมากๆเลยครับนี่ก็ใกล้จะหมดปีแล้วด้วยปีนี้เหมือนเฮียอย่างเฮียก็มีได้รับเขาเรียกว่าได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่มากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นพาร์ทซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์หรือว่าสินค้าต่างๆนะครับผมก็รู้สึกว่าได้ทำงานแบบว่าได้รับโอกาสก็อยากทำโอกาสนั้นให้ออกมาดีที่สุดใช่ครับอย่างผมก็มีเพลงด้วยแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะปล่อยซิงเกิลสองแล้วด้วยครับหวานจังเลยอ่ะสุดดีแล้วครับภาพนี่สีใหม่นี่เลยอ๋อขอซิงเกิล2ใช่ไหมครับเป็นแนวแบบคิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะมันเป็นเพลงที่มีจังหวะครับเหมือนปกติที่ผ่านมาผมก็จะมีแต่เพลงค่อนข้างฟังสบายๆแต่เพลงนี้จะเป็นเพลงแรกๆที่มีจังหวะเลยครับแล้วก็จะมีท่าเต้นด้วยครับแล้วก็ท่าก็เยอะพอสมควรแอบยากนิดหน่อยแต่คิดว่าไม่ยากเกินความสามารถทุกคนสอนเฮียเลยยากสำหรับเฮียมากเพราะว่าเฮียเห็นแล้วครับผมเฮียยังไม่ได้สอนเลยยังไม่ได้สอนแต่เห็นแล้วเห็นเลยเฮียเห็นทุกอย่าง
เห็นมาหมดแล้วแหละครับงั้นสปอยเพลงต่อไปที่ยังต่อไปเลยแล้วกันยังไม่ได้ยังไม่ได้อย่างนี้เอต้องเป็นคนแรกไหมคะที่เป็นกับเราไม่รู้ไม่น่าจะเป็นคนแรกเพราะว่าน่าจะฝึกใช้เวลาฝึกพอสมควรครับก็ทายากก็ยากยากเหมือนกันครับแต่ว่าจริงๆเต้นไม่เกินความสามารถจริงๆมันมีทั้งมือทั้งขาเลยแต่ว่าจะเต้นแค่มือก็ได้ครับเต้นแค่มือก็น่ารักดีแล้วก็ออฟเพลงนี้ได้แบบพี่ศิลปินท่านนึงมาแต่งให้ด้วยครับใช่พร้อมมากเลยยังบอกไม่ได้ใช่ไหมยังบอกไม่ได้ครับยังบอกไม่ได้เดี๋ยวสปอยเยอะเลยทุกคนไม่ลุ้นครับแต่มีแอบสปอยไปแล้วมีท่าที่อันเนี้ยนิดเดียวเขาบอกนิดเดียวสนุดพูดชื่อหมดแล้วนั่นแหละอย่าก็สนุดพูดอะไรเลยไม่ทำแล้วดีกว่าวันนี้เราจะขยับหน้าอะไรสักนิดสักหน่อยไหมคะขยับอีกหรอครับขยับอีกหรออุ้ยอย่าขยับมันจะออกมาเลยนะครับมันจะไม่ได้ขยับแค่ตัวสิเสียงมันจะออกมาด้วยนะปล่อยตอนขยับเฮียหยาดเลยครับเฮียน่าจะหลุดผมโดนสั่งว่ามาจากเบื้องบนว่าห้ามสปอยมากกว่านี้ครับผมเดี๋ยวเป็นแบบเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวแบบทุกคนไม่ตื่นเต้นไงพอแบบรู้ก่อนก็แบบว่าไม่มีอะไรให้น่าตื่นเต้นใจแต่รับรองว่ามีอะไรที่เซอร์ไพรส์กว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนเพราะว่าเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันจะประมาณไหนนะคะท่านไหนอย่านะอีก13วันครับนี่ไงโอ้ยคนน่ารักมันเพลงในตำนานมากเลยครับเรียกว่าอะไรหล่อหรือเรียกว่าใกล้ฝันแบบนี้ภาพหลังเลยอะไรนะครับใกล้ใกล้ฝันกับที่แม่เห็นไหมค่อนข้างคาดหวังเหมือนกันครับเพราะว่าเพลงหมอนอิงซิงเกิลแรกที่ปล่อยไปก็ทุกคนก็ดูชอบมากๆเลยเพลงนี้ก็แต่คิดว่าเพลงนี้ทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันครับใช่อยากให้เปิดฟังจริงๆเพลงนี้เปิดฟังให้ทุกเวลาเหมือนกันเลยครับแต่ถ้าเปิดฟังก่อนนอนก็อาจจะนอนไม่ค่อยหลับนิดนึงเพราะบางคนจะลุกมาเต้นได้เอเนอร์จี้เหลือเต้นไงนะไม่บอกแกจะเปิดคนปล่อยได้รอบเลยไหมคะปล่อยวันไหนปล่อย13ธันวาครับเวลา 18:00 น.อีกไม่นานแล้วครับทุกคนอีกไม่นานแสดงว่าท่านนี้จะได้ฟังเพลงแน่นอนได้ฟังแน่นอนปล่อยก่อนคริสต์มาสใช่ได้ฟังแน่นอนใช่ถ้าไม่ตื่นเต้นโอเคฝากดีสนีย์แลนด์กับข้ามฟ้านิดนึงได้มั้ยครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ซอมไบเวอร์ก่อนนะครับผมแล้วก็จะถ่ายในปีนี้แล้วครับผมก็จะมีถ่ายปีหน้าด้วยพอซอมไบเวอร์เสร็จแล้วก็จะถ่ายทั้งฟ้าเทียนเธอครับผมแล้วก็รับรองว่าถึงใจแน่นอนเพราะว่าฝ่ายโปรดักชันหรือว่าฝ่ายเขียนบทนี่คือแบบว่าผมเอามาให้ดูแล้วรู้สึกว่าเออมันมีอะไรน่าสนใจมากครับผมงานดีต้องรอหน่อยเพราะเราก็อยากทำให้เต็มที่ครับผมใช่แฟนๆหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยอยากดูแล้วรอไม่ไหวแล้วแต่อยากให้รอนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมบทเขาก็กำลังปรับบทอยู่เยอะพอสมควรเลยครับให้มันแบบเหมาะสมแล้วก็โปรเจกต์นี้อยากจะใช้เวลาปั้นมากๆเลยครับว่าโปรเจกต์ที่ว่าอยากจะทำออกมาให้ดีมากๆไม่อยากรีบทำในเวลาที่แบบเราอาจจะยังไม่พร้อมอย่างเงี้ยก็มีแฟนคลับหลายคนที่แบบว่าบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยทำอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคเพราะว่าเราอยากทำให้ทุกโปรเซสออกมาเต็มที่แต่เราก็จะทำท้าในนักแสดงให้ดีที่สุดใช่ใครก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดยังไงก็ได้รับชมปีหน้าแน่นอนครับเพราะมีแพลนในการวางถ่ายไว้แล้วด้วยครับใช่แล้วก็คือทั้งเฟรี่แล้วก็ผ่านสัมพันธ์นี้แล้วก็เพลงของเฮียซีด้วยใช่ใช่เพลงของเฮียด้วยเพลงของผมมาหลายเพลงแล้วพร้อมมากเหมือนกันแต่แค่เราไม่อยากเขาว่าเป็นเพลงแรกแต่อยากให้ฟังเพลงแบบพอมากพอแบบว่าทุกคนฟังต้องอ่ะโอ้ยแล้วเข้าใจหนูแล้วตอนนี้เข้าใจหนูแล้วมันจะหลุดออกมาครับแล้วก็รอฟังซิงเกิลผมครับผมก็จะตั้งใจทำให้มากจะร้องพอกับหนูให้ดูพออยู่เลยไม่ได้ร้องพออยู่เลยพูดมาได้ไงความเมื่อกี้พูดได้สิอย่าพูดมาได้ไงอ่ะไม่มีวันนั้นครับแต่ก็จะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดครับก็ฝากด้วยครับแล้วก็ยาสุดท้ายครับ DMD Land ครับใช่ DMD Land ก็วันที่13มกราคมอยากให้ทุกคนมามากๆเลยครับใครที่แบบชื่นชอบในความเป็นครอบครัวของค่ายดูมันดีเราหรือว่าชื่นชอบในตัวซีนูนิวก็อยากให้มาครับเพราะว่ามันมีโชว์พิเศษสำหรับพวกเราจริงๆครับมีหลายอย่างมากเลยที่ผมกับเฮียไม่เคยทำอย่างเงี้ยครับทุกคนอาจจะได้เห็นไม่ใช่อาจจะสิทุกคนจะได้เห็นในคอนเสิร์ตดิมนีแรงครั้งนี้แน่นอนอยากให้เห็นกับตาใช่อยากให้แฟนๆซีนูนิวนะครับสดๆทุกคนมาเชียร์พวกเราและเรากันเยอะด้วยนะครับผมรับรองว่าสนุกถึงใจเหมือนกันนะครับผมอยากได้ยินเสียงเชียร์ของทุกคนครับใช่ค่ะวันนี้อะไรคู่ไหมคะวันนี้วันนี้ผมรู้สึกดีใจแล้วภูมิใจมากฮะสุดท้ายเราก็นัดกันใส่แบบว่าแหวนวันนี้นัดครับที่
ม่ครับผมเอาแหวนมาเอาแหวนมาวันนี้มาแหวนวันนี้กล้าโชว์ครับวันนี้กล้าโชว์วันนี้นัดกันมาวันนี้นัดกันมาครับเราต้องมีครับผมนี่น้องน้องงูนะครับมากเลย